สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจดังเผยหลังดราม่าหยาดทิพย์ราชบาลเป็นเพื่อนรักพิงกี้สาวิกาแต่ไม่ออกมาช่วยสังคมยังพูดถึงไม่หายสำหรับกรณีศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนางเอกคนดังพิงกี้สาวิกาและครอบครัวในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่23สิงหาคม2565หยาดทิพย์ราชบาลโพสต์ข้อความที่ชาวเน็ตต่อว่าเพื่อนหายหัวไปไหนหมดมาโพสต์ชี้แจงใน IG ว่าจากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกข์ใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้มาตลอดได้โพสต์ข้อความระบุว่าจากกระแสหยาดทิพย์ไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนสนิทพิงกี้ที่ไม่ไปแม้แต่เข้าเยี่ยมในเรือนจำหยาดช่วยพิงกี้มาเยอะแล้วครับถึงขนาดที่ว่าให้สามีเข้าไปพัวพันกับทรัพย์สินของอภิรักษ์จนถูกปปง.เข้าไปสืบสวนขนาดหนักเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในช่วงที่อภิรักษ์กำลังหนีจากการจับกุมของ DSI อภิรักษ์ได้มีการยกย้ายทรัพย์สินไปให้อยู่ในชื่อคนอื่นซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทรัพย์สินที่อภิรักษ์ยกย้ายไปก็เป็นคอนโดเพนท์เฮาส์หรูในซอยสุขุมวิทมูลค่า250ล้านบาทซึ่งชื่อนอมินีที่รับทรัพย์สินไปมิใช่ใครอื่นคือนายรามารัศมีรามาสามีของหยาดทิพย์นี่เองเพราะฉะนั้น FC พิงกี้อย่าเพิ่งด่าหยาดทิพย์กันนะครับนี่ขนาดเอาสามีตัวเองมาเป็นนอมินีในทรัพย์สินของอภิรักษ์พร้อมเสี่ยงคุกกับคดีฟอกเงินอีก1กระทงไม่รักเพื่อนขนาดนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ